สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับใจอีกครั้งนะคะในรายการชนุวีไทยแลนด์โตมาด้วยกันโตมาด้วยกันทั่วประเทศนะคะ2วันผ่านมาเนี่ยนะคะจ๋าได้บอกกับทุกคนไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งเป็นคนพิเศษจริงค่ะเพราะว่าทำมาหลายอย่างมากๆในวงการเพลงนะคะเป็นเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ซีค่ะพี่ซีนรเศรษฐ์มัดคงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงเรียกว่าตัวจริงแบบเรียกว่าลงลึกจะรู้จักพี่เป็นอย่างดีแต่สำหรับบางคนน้องๆเปิดมาอาจจะแบบเอ๊ะได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรมาบ้างนับมาเลยดีกว่าเป็นบกหนังสือ GT เป็นนักวิจารณ์เป็นนักเขียนเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคอมโพสเซอร์เป็นดีเจคลับเป็นดีเจวิทยุบลาบลาเป็น VJ ด้วยไหมคะเป็น VJ เคยนะจริงไหมก่อนน้องจ๋าแสดงให้เห็นว่าพี่ทำมาหลากหลายหน้าที่มากๆแล้วอยู่ในวงการเพลงมาจริงๆแล้วกี่ปีแล้วคะคือถ้าเกิดนับจริงๆก็ประมาณ18ปี18ปีเป็นรุ่นพี่ชนวีมาเห็นชนวีตอนที่ดี VJ บุษบาใช่ไหมบุษบาตะเหนียวนั่นแหละแล้วก็เห็นน้องจ๋าเข้ามาสมัครใหม่ๆอ่ะน้องเหมียวตั้งแต่ละอ่อนเพราะงั้นเราโตมาด้วยกันจริงๆตอนที่เห็นครั้งแรกมีชนวีเกิดขึ้นครั้งแรกวิดไวกับตูวูเลยรู้สึกยังไงเพราะว่าคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าคือใน GT เนี่ยนำเสนอเรื่องราวของ MV แล้วเราก็อธิบายว่า MV นี้เทคนิคยังไงนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงแล้วมันหาดูยากมากค่ะแล้วไปหามาจากไหนคะตอนแรกต้นสังกัดไปขอเข้ามาพอชนวีมาเราก็ดีใจวิดไว้กับตู้วูเลยเพราะต่อไปคือเวลาพอเราเขียนปั๊บเราก็บอกว่าไปดูได้ทางชนวีช่วยส่งเสริมกันมาตั้งแต่ต้นใช่ครับเดี๋ยวต่อจะไปลงลึกถามเรื่องหนังสือ GT ใช่เพราะหลายๆคนอาจจะเป็นแฟนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักครับแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องของความรู้สึกที่มีกับช่องพี่รู้สึกว่าเป็นยังไงแล้วมันเหมาะกับคนไทยไหมอยากให้พี่แบบวิจารณ์หน่อยในฐานะนักวิจารณ์ถ้าย้อนกลับตั้งแต่รายการบันเทิงคดีของพี่มโนพุตานพี่สันอะไรอย่างเงี้ยสมัยนู้นพอถึงเวลาพอมีวีมาอย่างเงี้ยมันทำให้วงการเพลงไทยเนี่ยคึกครื้นแล้วก็กว้างขวางแล้วทำให้คนในแต่ละยุคเนี่ยหลังจากชนวีเกิดขึ้นเนี่ยมีการพัฒนาในการฟังเพลงแล้วจริงๆแล้วสร้างอาชีพสร้างความฝันให้คนหันเข้ามาทำงานในแวดวงดนตรีมากขึ้นจ๋าก็ได้เจอความสามารถของจ๋าอีกช่องทางหนึ่งเพราะจากที่ว่าฟังเพลงเฉยๆชอบเพลงอยู่เฉยๆแต่เราสามารถใช้ความสามารถความรู้ตรงนั้นมาเป็น VJ แนะนำแล้วก็พูดถึงรายละเอียดในเพลงต่างๆได้ให้กับคนดูได้รับรู้ส่วนสำหรับจ๋าชนวีเป็นโรงเรียนจ๋าโดนขัดเกลาจากที่นี่จากที่นี่เลยพี่ชอบมากเวลาคือรายการอะไรที่มันสดๆได้เห็นความสามารถของดีของ VJ เวลาโต้ตอบกับคนที่ก็โทรศัพท์เข้ามาตรงนั้นมันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง VJ กับคนดูอย่างชัดเจนซึ่งมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าดูห่างว่าเราเห็นจ๋าอยู่ในทีวีพูดแล้วก็จบพูดแล้วก็จบคือมันเหมือนดูรายการตลกด้วยมันฮาด้วยอ่ะบางทีมันฮาหลุดเนาะใช่เป็นเรื่องที่สนุกคือเราเติบโตมากับวิทยุแล้วก็โทรศัพท์ไปตอบคำถามอะไรเงี้ยพอมาเห็นวีแล้วมีความรู้สึกดีแต่ว่าพี่บอกว่าพี่เติบโตมากับช่วงวิทยุที่แบบโทรไปขอเพลงใช่พี่เคยโทรมาขอเพลงที่ชานอลวีบ้างไหมคะเคยครับจริงป่ะจริงรอบดึกเลยสมัยก่อนพี่หมึกพี่แมปพี่หมึกพี่แมปเมื่อก่อนจะเรียกว่าดีเจพ่อลูกพี่หมึกกับลุงแมปเราจะใช้คำสลับกันสลับกันใช่เพราะพี่แมปไปมาดูแก่ว่าพี่หมึกอีกเขาเท่นะนะคะสมมติวันนี้เอาไม่สมมติเอาจริงๆเลยเราให้พี่ request special เลย for you เพราะว่าพี่มานั่งที่นี่แล้วให้พี่ request เพลงสองเพลงที่พี่ชอบพร้อมกับอยากจะแนะนำทุกๆคนว่าสองเพลงนี้ทำไมพี่ถึงชอบแล้วมันน่าดูตรงไหนครับมีดนตรีของวง Pet Shop Boy ที่ชื่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นวงดนตรีที่ทำให้พี่ได้มาเป็นดีเจในคลับในยุค 80ช่วงกลางนะครับแล้ว MV ของเขาเนี่ยคือมันล้ำมากคือพูดถึงเทคนิคอะไรต่างๆในยุคนั้นเนี่ยเราคิดไม่ถึงว่าเขาสามารถทำ MV อย่างนี้ได้ก็คือชื่อเพลงว่า It's a Sin ใช่และ MV ของ Pet Shop Boy เนี่ยเป็น MV ที่พูดตรงๆว่าเดินที่สุดในยุคนั้นแล้วดูตอนนี้ก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมนะครับนะ It's a Sinฝรั่งแล้วเราก็ต้องเป็นคนไทยเราก็ต้องพูดถึงเพลงไทยบ้างเพลงไทยที่ทำ MV ได้เท่ที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นซิมโบเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ใช้ไอเดียในการทำดีมากๆเลยก็คือต้องให้เครดิตร่วมกับคือคุณมนชนกสมใจเพ็งกับเพลงที่มีชื่อว่าเรือของสยามซีเครตเซอร์วิสเพราะว่าทำให้นึกถึง
มิวสิกวิดีโอของวงอีกวงที่มีชื่อว่าแอร์จากฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพลงเรือเนี่ยเป็นเพลงที่เป็น MV ที่พี่ประทับใจที่สุดแล้วไหนๆพี่มาแล้วหนูนั่งกับพื้นเลยดีกว่าพี่รู้เยอะขนาดนี้อ่ะไปดูกันดีกว่าเนาะเสียสละตำแหน่งให้เลยค่ะนะจ้านะคะแล้วก็พี่ซีดค่ะในรายการชนุทิแลนด์โตมาด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เราจะไปขุดคุยเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยพี่เมื่อกี้ไปคุยชนวีตอนนี้เราจะกลับมาคุยพี่ก่อนว่าพี่เนี่ยนะคะเป็นเด็กเอาเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยมันโตขึ้นมายังไงเป็นคนแบบไหนแล้วแบบทำไมถึงมาชอบดนตรีตกหลุมรักขนาดนี้คือจริงๆก็เป็นเด็กบ้านนอกอะริมทะเลสาบสงขลาออกไปนอกตัวเมืองหาดใหญ่ออกไปนอกตัวเมืองหาดใหญ่อยู่ทะเลสาบสงขลาใช่ใช่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่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 แล้วก็ฟังเพลงจากรายการวิทยุซึ่งเขาเรียกว่าซานซิสเตอร์มีวงไทยที่ชอบไหมมีวงไทยเพราะตอนนั้นจูเตอร์ทรานซิสเตอร์ในส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่งครับเป็นลูกทุ่งอ่ะแล้วพอมีสัญญาชายเมืองสิงห์ร้องได้หมดความรู้มีเพียงแค่ฉันป.4เห็นไหมลูกคอกลับมาที่ FM กลับมาที่ FM เกิดขึ้นครับมีเพลงไทยที่ชอบตอนเด็กๆไหมคะมีเพลงไทยที่ชอบตอนเด็กๆก็ตอนนั้นวงไทยก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกกรุงมากกว่ามีสุเทพวงศ์กำแหงธานินทร์อินทรเทพแล้วก็เพลงของสุนทราภรณ์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แนะนำให้ฟังมาตลอดจริงๆเป็นเพลงที่เพราะมากนะใช่ครับใช่ครับแต่ก็จะเป็นอีกแนวที่มันรู้สึกว่าจะขัดแย้งกับสิ่งที่พี่มาชอบตอนหลังอย่างมากมายเลยนะแต่พอกระโดดมาคือเกิดในยุคมี Royal Spice มีในซอยใช่หนูรู้จักได้ยังไงมีแกน X อะไรพวกนี้ครับก็กระโดดเข้ามาแล้วก็มีพวกสติงที่เกิดเติบโตมาในยุคนั้น Macintosh แล้วก็หลังจากนั้นตีนาปุ๊บ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 ปลายหลังจากนั้นก็คือเนี่ยวงไทยเข้ามาแล้วก็เพลงสากลจะเริ่มมาเยอะเพลงดิสโก้เข้ามาแล้วก็พอดีมีเพื่อนขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพก็ส่งอะไรต่างๆวัตถุดิบพวกอัลบั้มต่างๆเพราะที่หาดใหญ่มันหาซื้อไม่ได้ก็ส่งเทปรายการ Nice Spot คุณป้าวาสนาวีรชาติพี่เอกธเนศวรากูลนุเคราะห์พี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมจัดรายการแล้วก็ส่งเทปอัดเป็นเทปรายการมาให้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เติบโตมากับเพลงร็อกเหมือนกับคนไทยทั่วไปเติบโตมาจากพวกPink FloydพวกวงLed Zeppelinพวกเดฟและผาดแต่ว่าที่โปรดปรานมากที่สุดก็คือวงควีนวงควีนเนี่ยทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนตัดสินใจเข้ามาอยู่ในแวดวงดนตรีอย่างเต็มตัวทำไมอ่ะดนตรีมันมีแรงผลักดันอะไรขนาดนั้นคะเพราะว่าคือหนึ่งได้เห็น MV ของพวกเขาครั้งแรกในชีวิตเมื่อก่อนมันมีเลเซอร์ดิสและมีร้านที่ฉายให้ดูเลเซอร์ดิสพี่เรียนเลิกตอนบ่ายก็จะมานั่งกินกาแฟภาษามาดูมิวสิกวิดีโอมันดูเก๋เนาะพักเต่ามากินกาแฟใช่แล้วนั่งดูเลเซอร์ดิสแล้วก็ดูวงอย่างแอบบ้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกดิสโก้พวกนั้นเริ่มเข้ามาแต่ว่าที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆก็คือดงควีนเพราะมีความรู้สึกว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีมีพลังมากเวลาแสดงหรือว่าเล่นบนเวทีและวงเนี่ยร็อกของเขามันไม่ได้ร็อกที่แบบพูดง่ายๆว่าลึกมากเหมือนกับพิงค์ฟลอยด์แต่คือเขาเรียกว่าพวกโอเปร่าร็อกและเป็นต้นแบบของดนตรีที่เขาเรียกเมนสตรีมร็อกด้วยแล้วที่สำคัญคือควีนเนี่ยทำให้จ๋ามีอาชีพได้ทุกวันนี้เพราะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแรกของโลกเป็นของควีนนะคะอ๋อขอบคุณมากควีนขอบคุณมากนะคะคุณวงควีนเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนหนังสือก็ตั้งวงร็อกเหมือนกันตั้งวงป๊อปเหมือนกันร้องเพลงพวกนักร้องนำสิหน้าตาหล่อแบบนี้หน้าตาหล่อเสียงดีต้องร้องนำอยู่แล้วใช่ร้องเพลงพวกคิริบุตรฮากรเป็นเหมือนเมฆลอยอะไรเงี้ยเคยฟังใช่ไหมพี่ออสคิริบุตรอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ร้องเพลงร็อกอย่างพวกสกอร์เปียนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรงั้นกระโดดมาเป็นดีเจก็ตะเวนไปทั่วประเทศตามคลับตามดิสโกเทคต่างๆเขาเรียกนั่นคือการกระโจนหนูอยากไปดิสโกเทคมากเลยตอนนี้หนูไม่ชอบผับแบบนั่งชิวๆหนูอยากไปดิสโกมากบุ้งไปก็คือเข้าไปเต้นอย่างเดียวเลยโอเคเอางี้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าแรงบันดาลใจของพี่มาจากไหนถ้าตอนนี้เนี่ยจ๋าอยากให้พี่เลือกอีกสักหนึ่งเพลงเพื่อที่จะบอกว่านี่คือเพลงแบบที่พี่ชอบแบบทำให้เราหลงไหลคลั่งไคล้ดนตรีพี่จะเลือกเพลงอะไร Bohemian Rhapsody เพลงที่เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของโลกให้พี่กลายมาเป็นดีเจซีดนรเศรษฐ์มคงได้เป็นวีเจจ๋าทุกวันนี้ได้เกิดชานวีโตมาด้วยกันทุกวันนี้เพลงนี้แหละครับของควีนจังหวะนี้ต้องขอขอบคุณเทพเจ้าวงควีนที่ทำให้พวกเราได้มีอาชีพจนถึงทุกวันนี้ฉายาเขาว่าราชาในนามราชินี
ต้องทำเสียงลงคอเหมือนวิทูลวัฒนอยู่พี่คะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าพี่เนี่ยเข้าเมืองมาแล้วก็ไปเป็นดีเจใช่ไหมคะตามคลับตามดิสโกเทคไม่ใช่คลับก็ได้ดิสโกเทคสิ่งที่อยากจะรู้อยู่หนึ่งอย่างจริงๆคือพี่ไปทำแมกกาซีนด้วยใช่ครับคือ GT Generation Terrorist เล่าให้ฟังถึงจุดกำเนิดของมันจุดประสงค์ของมันแล้วฟีดแบ็กของมันเป็นยังไงบ้างคือคนเราการที่ว่าพูดง่ายๆว่าการที่จะรู้เรื่องอะไรสักอย่างต้องอยากฟังและต้องอ่านด้วยครับค่ะพี่เป็นนักอ่านแบบประเภทว่าหนอนเรียกพ่อเหมือนกันพ่อสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะอ่านจนมีความรู้สึกว่านอกจากเราอยากจะเป็นดีเจแล้วเนี่ยอยากเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เขียนส่งไปตามหนังสือต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใหญ่ลงตะกร้าหมดเรายังจับทางเราไม่ได้ไงว่าเราเขียนอะไรพอปั๊บดนตรีชี้ทางเรามาว่าเนี่ยโลกเนี้ยเป็นของเธอแล้วเราก็มาเรียนรู้กับดนตรีมั่นใจแล้วว่าเราเขียนได้คุณป้ากายสิทธิ์วาสนาวีรชาติประสาทวิชาให้กับพี่มาตั้งแต่ยุคเอตตี้จากรายการของ Nice Sport ตอนแรกก็คือโทรเข้าไปตอบคำถามในรายการก่อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคุณป้าถามคำถามที่ยากที่สุดในโลกเสมอค่ะถ้าพูดภาษาอังกฤษพูดผิดโดนด่าออกอากาศด้วยนี่คือสัญลักษณ์ของคุณป้ากายสิทธิ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณป้าก็หายตัวไปแล้วคุณป้าก็กลับมาด้วยวิทยายุทธแก่กล้าอีกครั้งนำคำว่า alternative music มาเปิดให้ฟังในช่วงปลายยุคแนตตี้ซึ่งตอนนั้นน่ะคือวัยรุ่นในประเทศไทยจะบ้าข้างพี่นูโน่กับเพลงmodern world อ่ะใช่ๆๆตอนแรกจะมียุคนั้นก่อนหวานแหววพูดง่ายๆคือร็อกอกหักรักคุดอ่ะคือพวกวัยรุ่นจิ๋มก็เบื่ออย่างงี้ก็เลยหาทางใหม่เค้าเรียกว่าแนวทางใหม่ทางเลือกใหม่ของดนตรีร็อกไปหยิบดนตรีร็อกในยุค60 70 80มาทําใหม่ในสไตล์ของพวกเขาโดยไม่สนใจว่าใครจะฟังหรือไม่ฟังคุณป้าโดนเลยคุณป้าหยิบมาปั๊บนําเสนอให้กับวัยรุ่นไทยตรงนี้มันเป็นทางเลือกที่แท้จริงและมันทำให้เราย้อนกลับไปสู่ยุคที่เราไม่ได้เกิดเติบโตกับมันมาอย่างเราฟัง Oasis เนี่ยทำให้เราหันไปหลงรัก Beatles อย่างเต็มตัวเราฟัง Manic Street Preachers ทำให้เราหันกลับไปฟังวงร็อกอย่าง Black Sabbath Heavy Metal วงพังอย่าง Sex Pistols ทำให้รู้จักวงอย่าง Nirvana ทำให้รู้อย่าง Smashing Pumpkinsโอ้โหแล้วแม้แต่อิเล็กทรอนิก้าอย่าง The Prodigy, Fat Boys, Slim, The Chemical Brothers เยอะแยะมากมายยุคนี้เป็นยุคที่สุดยอด Our Generation จ้ะใช่คือหนูว่าโตมากับตรงนั้นจริงคือพอพี่พูดยุคมีปั๊บหนูเนี่ยยังบอกเอ้ยมีประกายวิบวนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือแบบมันทำให้แบบวิญญาณของเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วพี่แล้วจะหาอ่านเรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีอ่ะพอมันไม่มีปั๊บในที่สุดเจอคุณป้าแล้วบอกว่าคุณป้าผมจะทำหนังสือพวกนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ alternative อะไรต่างๆป้าบอกเชิญยินดีเลยและป้าจะให้เป็นที่ปรึกษาณวันนั้นมีตังค์ไหมคะไม่มีมีรถอยู่คันนึงแล้วจะมาอยู่ดีคิดจะทำหนังสือจะไปลงทุนยังไงอ่ะวิญญาณร็อกมันเรียกร้องไม่ได้คิดเลยว่าต้องใช้เงินมากน้อยตั้งเท่าไหร่มีรถอยู่หนึ่งคันเอาไปเข้าไฟแนนซ์เลยจ้ะจริงมากจริงๆครับเริ่มต้นด้วยเงิน 300,000 บาททำมา5ปีสุดท้ายปิดตัวได้ทั้งหมด45เล่มทำ5ปีเป็นหนี้5ล้านบาทพี่ลงทุนกับตรงนี้5ล้านบาทสิ่งที่พี่ได้มาเป็น500ล้านบาทมูลค่าทางจิตใจพี่มีแฟนหนังสืออย่างจ๋าลองคิดดูใช่มั้ยแล้วทุกวันนี้พี่ไปที่ไหนทุกคนเป็นแฟน GT และแฟน GT คือมีความสุขมากและ GT มันได้เปลี่ยนชีวิตคนเยอะแยะมากมายนั่นคือพี่ประสบความสำเร็จดีใจมากที่อย่างน้อยพี่เป็นคนนึงที่ตามความฝันแล้วทำแล้วจุดประกายความฝันให้กับหลายๆคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอในช่วงยุคที่อัลเทอร์เนทีฟรุ่งเรืองเนี่ยพี่ซีชอบเพลงของใครเป็นพิเศษและอยากจะให้น้องๆได้ดูเพลงของใครเพราะอะไรต้องคารวะครูเพราะเขาเป็นแรงบันดาลใจและเราได้ไปขอชื่ออัลบั้มชุดแรกของเขามาเป็นชื่อหนังสือกลายเป็นชื่อหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้ GT Generation Terrorist Magazineครับ The Manic Street Preacher กับแทร็กที่พูดยังไงโดนใจโดนใจฟังเมื่อไหร่น้ำตาไหลทุกครั้ง Motorcycle Emptiness พี่คะหนูอยากรู้หนึ่งเรื่องตอนนั้นที่ลิชชี่หายไปก็หายไปไหนคะหายไปหาตัวตนของตัวเองจนทุกวันนี้ก็ถ้าหาเจอคงโผล่แสดงว่าหาไม่เจอตอนนี้ก็เลยยังไม่โผล่มาถ้าลิชชี่ดูอยู่ส่งอีเมลมาหาเราด้วยส่งอีเมลบอกด้วยเลยกันนะคะหรือว่า BB มาให้จ่าด้วยก็ได้มีพินมาด้วยก็ได้ทวีตมาด้วยก็ได้ครับแต่จริงๆ I love you นะWhat?
นี่อยู่กับจ๋านะคะแล้วก็พี่ซีดค่ะในรายการชนุทแลนด์โตมาด้วยกันนะคะได้รับความรู้แล้วทำให้จ๋ารู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะคะกับการเลือกเพลงของพี่จริงๆเลยตอนนี้เนี่ยจ๋าอยากจะถามถึงเรื่องของการเติบโตของคนบ้างดีกว่ามีศิลปินคนไหนไหมที่พี่รู้สึกว่าเออเห็นมาตั้งนานแล้วแล้วก็ชอบดูการเติบโตของเขาบนเส้นทางดนตรีนี้หนุ่มผู้นั้นก็คืออะไรจ๊ะ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 อดีตนักร้องนำของวงอะไรจ๊ะแล้วก็คือจริงๆได้รู้จักเขาปี1999เขาเป็นนักเรียนนอกหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวบินทางกลับมาแล้วก็การมาเป็นดีเจฮิ้วแผ่นไวนิลมาเปิดเพลงเท่ๆเพลงฟังที่ร้าน Red Bar RCA ค่ะแล้วพี่ก็เป็นดีเจอยู่ที่นั่นด้วยการได้เจอกันในครั้งนั้นเป็นทำให้พี่ได้รู้จักเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำพุงทำวงชื่อวงอะไรจงอะไรจ๊ะทำออกมาก็ไม่มีใครฟังโอ้โหบ้าบอคอแตกแต่ทุกวันนี้เขาพัฒนาการมาเป็นโอ้โหไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนักร้องนำอพาร์ตเมนต์คุณป้าพี่ตุลที่โด่งดังกลายเป็นว่าโอ้โหเป็นร็อกสตาร์เป็นกวีร็อกใช่เพราะฉะนั้นก็คือผู้ชายคนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆแล้วโตกับเขามาด้วยกันจริงๆแล้วในอัลบั้มของพี่ก็ให้เขามาเป็นนักร้องรับเชิญด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการเติบโตของพี่ตุลอพาร์ตเมนต์คุณป้ากันค่ะสวัสดีครับผมตุลจากวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าครับผมนะครับได้ดูชนวีครั้งแรกไม่ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ชนวีเริ่มมาคือผมตอนนั้นไปศึกษาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับแต่ก็ทราบแล้วว่ามีโทรทัศน์ที่ชื่อว่าชนวีไทยแลนด์อยู่นะครับผมได้มาดูครั้งแรกชนวีในปี2000นะครับช่วงนั้นผมจำได้ว่าตอนนั้นผมทำวงอะไรจ๊ะนะครับแล้ววงที่อยู่ในยุคใกล้ๆกันผมก็มาดูใน Channel V ก็เปิดเช่น The Photo Sticker Machine หรือว่า Galaxy วงเหล่านี้ก็จะมีมิวสิกวิดีโอใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างของ The Photo Sticker Machine นี่ผมก็จำได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแอนิเมชันในมิวสิกวิดีโอที่ทำโดยฝีมือคนไทยแล้วก็ดูแล้วน่ารักแล้วก็ดูแล้วเตะตามากนะครับเวลาดู Channel V Thailand สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือว่า Channel V Thailand เป็นช่องดนตรีที่ทำแล้วผมรู้สึกว่าผมกำลังดูรายการโทรทัศน์ของคนไทยอยู่นะครับถึงแม้จะมีเพลงสากลก็ตามถึงแม้จะมีวิเจมคนพูดภาษาอังกฤษก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่นำมาเสนอรวมทั้งการให้โอกาสนะครับการให้โอกาสนี่สำคัญเพราะว่า Channel V Thailand ผมคิดว่าเป็นที่ที่ทำให้หลายๆคนได้ลองได้ทำในสิ่งที่เขาคิดที่เขาฝันไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์หรือคนทำโมชั่นก็มีสิทธิ์ได้มาโชว์ผลงานใน Channel V และทำให้เขาเติบโตทำให้เขาพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นต่อไปด้วยจะไม่มีกำแพงกั้นคนหนึ่งจะหลับตานอนฝันถึงวันคุณที่ดีจะไม่มีอาร์ตแอนด์ฟูลและโปรแกรมนี่จะไม่มีสมองเบเกอร์หรือโซนี่จะไม่มีกำแพงกั้นคนหนึ่งจะหลับตานอนฝันถึงวันคุณที่ดีจะไม่มีอาร์ตรวมถึงชนวีก็จะพยายามสรรหาอะไรใหม่แปลกๆมาให้คนฟังเช่นให้เราเล่นอะคูสติกหรือให้เล่นเพลงในเวอร์ชันแปลกๆที่ปกติคนอื่นไม่ได้รับชมในคอนเสิร์ตเราหรือว่าดูในมิวสิกวิดีโอนะผมมีความคิดมากมายที่คุณไม่ไปแสงถ้าคุณต้องการมันเจอกันที่แบ็คสเตจผมมีความรักมากมายที่คุณไม่ไปแสงถ้าคุณต้องการมันเจอกันที่แบ็คสเตจเจอกันที่เบอร์
ำหรับชนวีที่เติบโตขึ้นมาถึงวันนี้12ปีแล้วนะครับผมก็ยังเชื่อว่าผมเองแล้วก็วงดนตรีของผมเองกับชนวีก็คงจะต้องเติบโตไปพร้อมๆกันเราก็จะพยายามทำงานดีๆมาส่งที่ชนวีนะครับรวมถึงคนผู้ชมที่บ้านนะครับขอให้ชมชนวีอย่างมีความสุขแล้วเราจะทำงานไปพร้อมๆกันผมก็จะพยายามทำเพลงมาให้พวกคุณได้ฟังแล้วพวกคุณอยู่ทางบ้านก็ติดตามชมแล้วกันครับว่าการพัฒนาการของวงการมิวสิกวิดีโอเพลงไทยจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องก้าวไปพร้อมๆกันครับเอาละค่ะเราจะพูดคุยกันต่อนะคะกับพี่ซีซึ่งวันนี้ให้อะไรกับพวกเราเยอะมากการเดินทางของพี่ดีกว่าเดินทางเดินทางมาจากโอนานอ่ะมาจนถึงอ่ะเป็นดีเจเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทำหนังสือจนมาทำเพลงด้วยทำเพลงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องของการทำเพลงว่าขยับขยายตัวยังไงมาทำเพลงไปเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วไปดึงพันธมิตรมายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเองก็คือฝันอยากเป็นมือกีตาร์แต่ก็ไม่ได้เป็นใช่เพราะเจ็บนิ้วสมัยอยู่โรงเรียนก็เป็นมีวงล็อกเป็นนักร้องนำเพราะว่าเราหน้าตาดีและเสียงดีใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ทิ้งมาก็คือมาตามหาความฝันอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยคนที่จุดแรงบันดาลใจให้จริงๆก็คือคุณรุ่งแห่งสมอลรูมคุณรุ่งสมอลรูมบอกพี่ว่าผมมั่นใจว่าพี่ทำเพลงได้คือตอนแรกก็ไม่เอาเป็นนักวิจารณ์เนี่ยดีแล้วรุ่งบอกว่าผมมั่นใจให้พี่ทำได้เพราะผมกำลังจะทำค่ายใหม่ว่าชื่อ Small Room หลังจากนั้นรุ่งก็คือไปเชิญคนนั้นคนนี้คนนี้มีพี่เล็กดิซี่คาเฟ่ใช่ไหมตอนนั้นไม่มีใครสนใจมีพี่โตสุวริศมีเพนกวินวิลล่าเป็นอัลบั้ม Small Room 001ที่เรากำหนดเทรนด์พ็อปใหม่ว่าฟังเพลงแบบนี้มันก็เหมือนทางเลือกใหม่อ่ะก็เลยพอทำออกมาปั๊บก็ให้เราทำได้ตอนนั้นใช้ชื่อว่าอะไรคะมาเชียน99ในระหว่างที่ก่อนถึงชื่อ2ก็ทำอีเคเลกติกสุนทรภพชักแบบมันแล้วล่ะแล้วอย่างที่พี่บอกว่าพี่อยากเล่นกีตาร์แล้วพี่ไม่ได้เล่นกีตาร์แล้วพี่ทำดนตรีได้ยังไงอะคะเราเขียนเนื้อเพลงเรานึกเมโลดี้เราได้คอร์ดที่เราสามารถลงคอร์ดได้ในระดับหนึ่งเราก็เข้าใจแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาที่เก่งเรื่องคอร์ดจริงๆที่เจ๋งจริงๆใส่ให้แล้วก็คือนึกบีทนึกกรูฟเพราะเราเป็นดีเจก็เหมือนกับในอัลบั้มอินไซด์นี่แหละคือความเป็นตัวตนข้างในของผู้ชายคนนี้เพราะคือข้างนอกเนี่ยทุกคนจะมองว่าพี่ซีดอย่างนั้นพี่ซีดอย่างนี้พี่คือยังมีอีกเยอะภายในของเราที่อยากจะเอ็กซ์เพรสออกมาก็เลยออกมาเป็นแนวเพลงที่เป็นกรุ๊ปดนตรีเต้นรำต่างๆแต่พอทำเสร็จมาตอนปี2004อุตส่าห์บินไปทำถึงอังกฤษเลยนั้นเนี่ยทำตั้งแต่ปี2004เลยเหรอคะใช่พอมาปั๊บก็มาตัดขายเป็นฟรีสไตล์ซีดทำตัดขาย3เพลงไปคุยกับค่ายไหนค่ายล้ำไปว่าพี่งั้นเราก็ต้องรอถ้าล้ำก็ไม่เป็นไรรอจนถึงตอนนี้2010เมื่อกี้ได้เวลาแล้วเพราะว่าพลังภายในมันกำลังจะออกมาอีกแล้วมันมีอีกเยอะที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาโดยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนพี่พ้องน้องพี่มีตุนอพาร์ตเมนต์คุณป้ามีพี่โอทีชัยเดชมีคงเดชจตุรันรัศมีมีมิ้นกนิษฐาวิกรศักดามีปั๊มอพาร์ตเมนต์คุณป้ามีพี่บีคณาคำอภิรดีมีบ็อกสไตลิสต์นันเซนอันนี้คือเขาจะช่วยเยอะมากที่ออกมาออกกับค่ายแพนด้าเพราะว่าบ็อกจะช่วยมาตั้งแต่แรกคิดยังมากมายแล้วก็คือก็มีพูดถึงมี MC ฝรั่งเศสอยู่หนึ่งคนชื่อ MC Spy ตอนนี้ก็เสียชีวิตยังเด็กเสียดายมากคือเขาเป็น MC พี่ไปเที่ยวคลับแล้วเขา MC อยู่ชอบมากมาคุยไปคุยมาถูกใจเขาก็เขียนเป็นเนื้อหา MC แล้วมาช่วยร้องให้ในอัลบั้มด้วยซึ่งโอ้โหดีมากมายเป็น MC แล้วร้องฝรั่งเศสฝรั่งเศสด้วยร้องชื่อเพลงยอมซึ่งจะคงจะเป็นซิงเกิลต่อไป
ได้ดู MV ต่อไปแน่ๆแต่ต้องดูผู้ชายสีเทาก่อนงั้นพูดถึงผู้ชายสีเทาหน่อยคือมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าโมโมของมิคาเอลเอนเดเป็นวรรณกรรมของเยาวชนที่ได้รับรางวัลของโลกแล้วพี่ไปอ่านแล้วพี่โดนมากเพราะว่าผู้ชายสีเทาเนี่ยเป็นคนที่มาขโมยเวลามาขโมยทุกสิ่งทุกอย่างความสนุกมันก็คือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่พ่อแม่ต้องวางตังค์ไว้ให้กับลูกแล้วก็ไปทำงานเย็นขึ้นมาก็แปะโพสต์อิทไว้ที่หน้าตู้เย็นนั่นคือตัวแทนของผู้ชายสีเทาโดยที่ให้คุณอูเดย์ทริปเปอร์เป็นคนพูดง่ายๆว่าลงคอร์ดให้เพลงนี้ทำเป็นแบบในสไตล์อิเล็กโทรป๊อปนึกถึงยุค 80s ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงของ New Order ชื่อเพลงภาษาอังกฤษว่า New World Order พูดขนาดนี้นะคะจ๋าก็อยากดูมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเป็นซิงเกิลแรกผู้ชายสีเทาไปดูกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการชั้นวิทยาลัยโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันทั่วประเทศนะคะกับจ๋าแล้วก็พี่ซีด้วยเมื่อกี้ก็ได้ดูไปแล้วนะคะสำหรับเพลงแรกจ๋าเชื่อว่ามันคงเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนมากๆเหมือนกับที่จะดีใจมากถ้าคิดอย่างนั้นเหมือนกับที่พี่เคยได้รับแรงบันดาลใจนี้จากควีนนะเราเชื่ออย่างนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้พี่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งจากทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาวัฒนธรรมเปลี่ยนไหมเด็กเปลี่ยนไหมความคิดเปลี่ยนไหมแล้วถ้าสมมติพี่คิดว่าสมัยก่อนมีความดีแบบนี้เราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนใช้ในตอนนี้ยังไงได้บ้างด้วยอินเทอร์เน็ตเข้ามาเทคโนโลยีมันใหม่ๆเข้ามาทำให้คนในยุคนี้เนี่ยพวกเราคือเจเนอเรชัน X แต่เจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันเกรียนเพราะมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองรู้หมดแค่คลิกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าการคลิกนั้นคุณเห็นแค่ภาพคุณไม่ได้เจอของจริงครับแต่อย่างผมอย่างจ๋าเนี่ยพอเราพูดถึงเมนิกส์เราได้จับมือกับเจมเราคุยกับเจมเราทุกนั่นคือความจริงคืออย่าไปพอใจว่าฉันมี iPod แล้วพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยฉันมีทุกสิ่งทุกอย่าง3อาทิตย์คุณลบทิ้งความทรงจำคุณไม่มีอะไรกับมันเลยเพราะคุณไม่สัมผัสเนี่ยครับยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่ความจริงคุณต้องไปสัมผัสความจริงให้ได้และความจริงนั้นน่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยปรับตัวอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณก็ไม่ตื่นตกใจกับมันนะครับแล้วตัวตนของคุณเนี่ยมันจะอยู่กับตัวตนของคุณตลอดเวลาเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยตัวตนเป็นอะไรเพราะด้วยเทคโนโลยีมันมาเคลือบตัวคุณหมดเลยพอใครถามอะไรก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้มันไม่ใช่ครับเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้หรือเลือกที่จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คนรู้จักมันขึ้นอยู่กับคุณคุณได้คมมากคมจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ซีจริงๆขอบคุณจ๋าด้วยขอบคุณชนวีด้วยแล้วก็ตอนนี้อยากให้พี่ฝากผลงานของพี่อัลบั้มชุดนี้เนี่ยอินไซต์ออกมาเป็นไง999ชุดเหลืออีก100กว่าชุดหมดแล้วแล้วก็ปีหน้าเราก็จะรีมาสเตอร์ใหม่เป็นสลิมธรรมดาเพราะเหลือ100กว่าชุดรีบไปซื้อเดี๋ยวไม่งั้นเจอกงราคานะจะบอกให้ที่สำคัญแฟนอีเคล็กติกสุนทราภรณ์ฝากนิดนึงที่หายากกันก็ขายกันอัลบั้ม 2,000 ตอนเนี้ยเดี๋ยวต้นปีหน้าจะรีมาสเตอร์ขายใหม่แล้วก็แถมรีมิกซ์ด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเสร็จงานแล้วรีบไปซื้อเลยดีกว่านะคะขอบคุณพี่ซีมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสุดท้ายค่ะขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆจากร้าน Touchable ด้วยแล้วกันนะคะสยามพารากอนนั่นเองค่ะลาไปก่อนเจอกันคราวหน้าโตมาด้วยกันทั่วประเทศสวัสดีค่ะ